สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมหายไปในช่วงวันแม่นะครับก็ตั้งแต่วันที่11เลยเนาะ11 12 13นะฮะก็เป็นช่วงวันแม่นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอยู่กับแม่นะครับใช้เวลาอยู่กับแม่ให้มากที่สุดนะฮะก็อยากจะให้ลดเวลาดูคลิปของผมลงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ทำคลิปในช่วงนี้นะครับแล้วผมเองเนี่ยก็อยากจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับอยู่กับคนที่ผมรักอยู่กับครอบครัวของผมด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าก็ยังศึกษาข้อมูลนะครับจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับตัวไหนเนี่ยแพลตฟอร์มไหนที่ผมเห็นแล้วมันทำเงินได้เยอะทำเงินได้ดีนะครับโดยที่เราเนี่ยสำหรับใครที่แนะนำคนไม่เก่งนะครับก็สามารถที่จะทำเงินกับไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับก็อย่างแพลตฟอร์ม Easy Life นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับให้การยอมรับในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ผมต้องบอกว่าผมก็ขอขอบคุณแพลตฟอร์มนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆด้วยนะครับที่ทำให้เราได้คุยกันได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็มีหลายๆคนทักผมมาในเฟซของผมบ้างทักมาในไลน์บางคนก็โทรมาถามนะครับว่าเจ้าตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเก็บเงินครบ 1,000 เหรียญแล้วนะก็คือเก็บนะครับเก็บคอยตรงนี้นะครบ 1,000 เหรียญแล้วนะปุ่มแรกอยู่ไหนอ๋อแรกได้แล้วกำลังถอนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ยอมรับในตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ยอมรับในตัวผมนะครับว่ามันได้เงินจริงๆแล้วผมก็รีวิวให้เพื่อนๆดูจริงๆอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่แพลตฟอร์มต่างๆที่ผมทำนะครับเชื่อใจว่ามันได้เงินจริงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆเชื่อใจผมนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจทำคลิปต่อๆมานั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่พูดให้ยาวแล้วนะครับก็กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากตัว Easy Life นี่เนี่ยไปได้ทั้งหมดกี่เหรียญแล้วแล้วก็แปลงเป็นดอลลาร์เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ดอลลาร์กันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมีเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาถอนเงินเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นการถอนเงินของผมนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Easy Life นี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับ Easy Life นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรานะครับเข้ามาสะสมเหรียญ นะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูตรงนี้นะครับเมนูสะสมเหรียญ นี้นะฮะซึ่งการสะสมเหรียญ นะครับเขาจะมีให้เราทำก็คือกดไลค์นะครับกดแชร์วิดีโอนะครับกดแชร์เพจแชร์โพสต์นะครับแล้วก็มีการกดเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับกดติดตามบน YouTube หรือว่าทำอะไรก็อีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราทำการกดหรือว่าทำตามเมนูต่างๆพวกนี้นะครับเราจะได้เหรียญมานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติว่าผมเลือกเมนูนี้แล้วกันนะครับไลฟ์แฟนเพจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเข้าไปแล้วนะครับแล้วผมได้ทำการกดไลฟ์แฟนเพจนะครับผมก็จะได้รับเหรียญนะครับโอ้อย่างนี้ก็ได้เยอะเลยนะครับก็คือนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นครับว่าคอยตรงนี้นะครับนี่คือเหรียญที่เราจะได้รับนะครับที่เราทำการกดไลฟ์แฟนเพจนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำเงินจากตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเก็บเหรียญให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับก็ให้กดไปที่ตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับปึ๊บเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแท็บสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้ครับผมแปลว่าให้เราเนี่ยทำการกดก่อนนะครับเพื่อที่แท็บสีฟ้านี้มันจะได้ทำการประมวลผลต่อนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมกดไลค์เลยนะครับกดไลค์เลยนะครับโอเคถ้ามีแสดงข้อความขึ้นมาก็ปิดไปนะครับพอเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับแท็บสีฟ้ามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นการประมวลผลแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะแสดงเจ้าตัวแท็บสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้แปลว่าเราได้รับเหรียญแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเราได้ทําการกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็ได้ทําการรับเหรียญแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราเก็บได้นะครับจะถูกสะสมไว้ตรงนี้ครับผมจากเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับ 3,900 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก10เหรียญจากที่ผมกดไลค์เมื่อกี้นะครับก็เป็น 3,910 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งการเก็บเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บเหรียญได้เรื่อยๆนะครับใน1วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะทําเงินกับเจ้าตัว Easy Life นี้ได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับผมทุกการกดไลค์ของเรานะครับให้เราดูตรงคอยตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้คอยเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้เรากดอันที่มันได้เหรียญเยอะๆแบบนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอันที่แบบมันอยู่หลังๆหน่อยเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะเริ่มลดมูลค่าลงนะครับก็คือเริ่มได้คอยน้อยลงนะฮะก็อย่างนี้ได้3คอยนะครับถ้าอยู่บนหน่อยก็จะได้ประมาณ10คอย6คอย5คอยนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเรากดทุกวันนะครับแล้วเราสะสมเหรียญได้เกิน 1,000 เหรียญเมื่อไหร่เราก็สามารถแลกได้1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนของเว็บนี้นะฮะอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับการถอนเงินนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาเงินนะครับกับเว็บไซต์ Easy Life นี้นั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเข้ามานะครับสะสมเหรียญนะครับจากเมนูต่างๆพวกนี้นะครับโดยการที่
เราครับกดปุ่มสีเขียวๆพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะครับอย่างปุ่มนี้เนี่ยก็บอกว่าให้กดไลค์แฟนเพจนะครับเราก็กดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญมาตามที่เขาให้นะครับตามที่เขากำหนดไว้นี้เลยซึ่งทุกๆ 1,000 เหรียญก็แลกได้1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ขั้นต่ำในการถอนก็อยู่ที่2ดอลลาร์หรือก็คือเราต้องเก็บให้ได้ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการทำเงินกับ Easy Life นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการถอนเงินจากเว็บไซต์ Easy Life นี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ 3,900 กับ10เหรียญนั่นเองนะครับก็ให้กดตรงรูปถุงเงินนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแปลงเหรียญเป็นเงินนะครับกดไปเลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ผมเมนูนี้เลยนะครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับกดไปเลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอาเหรียญที่เราต้องการจะแลกนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็แลกหมดเลยนะครับก็3,910เหรียญ นะครับก็จะแลกเป็นเงินนะครับอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก91เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ101นะครับประมาณ101นะครับ100กว่าๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราพอใจเราอยากจะแลกจำนวนนี้นะครับก็กด Submit ไปได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ถ้ามันขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนนะครับ 3,910 เหรียญ นะครับเป็นเงินอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก91เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะตรงนี้เนี่ยเหรียญของผมเนี่ยจะกลายเป็น0แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินออกมาเลยนะครับก็ไปที่เมนูถอนเงินนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเงินที่เพื่อนๆแลกไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาสะสมกับเงินที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีเงินอยู่นะครับประมาณ1ดอลลาร์กว่าๆนะครับก็คือผมได้เอาเหรียญเนี่ยมาแลกก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์กว่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมแลกเข้าไปเพิ่มนะครับอีก3ดอลลาร์กับ91เซ็นต์เมื่อกี้นะครับก็รวมแล้วเนี่ยเป็นเงินอยู่ที่5ดอลลาร์กับ87เซ็นต์นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะผมก็จะทำการถอนเงินจำนวน5ดอลลาร์กับ87เซ็นต์นี้เลยนะครับก็จำนวนเงินที่จะถอนนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับ 5.87 ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับแล้วก็ Payment Email อันนี้ก็คืออีเมล PayPal นะครับว่าเราจะถอนเข้าสู่ PayPal อันไหนแล้วก็อีเมลของ PayPal อันนั้นมาใส่นะครับผมเนี่ยก็จะถอนเข้าสู่ PayPal อันเดิมของผมเลยนะครับโอเคลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็วางลงไปปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็กด Submit ได้เลยนะครับนี่ครับผมเมื่อเราได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะแถบสีเขียวแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราได้ทำการสั่งถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับก็คือเขาได้รับการร้องขอการถอนเงินจากเราไปแล้วนะครับก็ที่เหลือก็แค่รอเขาโอนเงินมาให้กับเรานะครับใน PayPal ก็แค่นั้นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับนี่นะครับรายการบนสุดนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือรายการที่เราสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็5ดอลลาร์กับ87เซ็นต์นะครับสั่งถอนไปวันนี้นะครับเวลานี้เลยนะฮะก็เข้าสู่อีเมล PayPal ของผมอีเมลนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับยังไม่ได้รับเงินนะครับก็คือเวลาเพื่อนๆสั่งถอนเงินไปเนี่ยสถานะเนี่ยมันจะอยู่เวทติ้งแบบนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้รับเงินแล้วนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนจากเวทติ้งแบบนี้นะครับเป็นเพจนะครับสีเขียวแบบนี้เลยนี่เลยนะฮะซึ่งจะแปลว่าเพื่อนๆได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามาเช็คบ่อยๆนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากจะเข้า PayPal ไปดูนะครับว่าเงินเข้าหรือยังก็สามารถเข้ามาดูใน Easy Life ได้นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเก็บเหรียญเนี่ยก็แวะมาดูสักนิดนึงนะครับว่าเราได้รับเงินหรือยังนะฮะก็สามารถเข้ามาดูจากเมนูตรงนี้ได้นะครับจากรายการที่เราสั่งถอนไปนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอจากสถานะเวดดิ้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะรับเงินแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็คือการทำเงินของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ขอมาแนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามผมได้นะครับโดยการที่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ